ทีนี้ฮะพอคุณอดิศรบอกว่าต้องถามคุณภูมิธรรมนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามคุณภูมิธรรมประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญคุณภูมิธรรมวันนี้เนี่ยบอกเลยครับว่ามันจบแล้วนะครับมันจบแล้วคุณภูมิธรรมบอกว่านะไม่อยากจะให้มาพุ่งประเด็นมาที่เรื่องเหล่านี้อีกเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยก็มีอะไรที่จะต้องทำเยอะโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาน้ำท่วมนะครับก็ย้ำว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่ได้อยากจะพูดถึงอีกนะครับเป็นเรื่องของการเมืองคุณภูมิธรรมให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้ครับกรณีที่เพื่อไทยเนี่ยถอยการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราประเด็นกรอบจริยธรรมว่าเรื่องนี้จบแล้วไม่มีอะไรส่วนร่างที่เสนอแก้ไขรายมาตราไปก่อนหน้าคุณภูมิธรรมบอกว่าหลังจากนี้ค่อยคุยกันตอนนี้ยังไม่คุยเพราะมันมีเรื่องอื่นนอกจากจริยธรรมเอาไงก็เอาไปว่าคุณภูมิธรรมก็เดี๋ยวค่อยคุยเลยยังไม่คุยตอนนี้นะครับถามอีกว่าอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าจะรอแก้ทั้งฉบับทีเดียวเลยหรือไม่ก็บอกว่ายังไม่คุยกันค่อยหารือกันต้องให้เกียรติพรรคร่วมรัฐบาลเรื่องนี้เดินหน้าในสภาอยู่แล้วทั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการทำประชามติซึ่งกระบวนการเดินไปอยู่แล้วเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญสภาก็ทำอยู่แล้วทุกพรรคการเมืองอยู่ในสภาเพราะฉะนั้นกระบวนการก็เดินหน้าไปครับร่างรัฐมนตรีนี่คือจะต้องเสนอจะต้องดึงถอนออกมาก่อนใช่ไหมคะที่เสนอไปเรื่องอะไรรายมาตราค่ะแก้ไขรัฐเรื่องนี้เดี๋ยวเราหลังจากนี้เราจะคุยตอนนี้ยังไม่คุยหมายถึงว่าอาจจะเป็นการแก้ทั้งฉบับเลยป่ะคะไม่ทำในเรื่องของรายละเอียดยังไม่คุยครับเดี๋ยวต้องหารือกันต้องให้เกียรติพรรคร่วมรัฐบาลร่วมกันต้องคุยมันไม่สามารถเดินหน้าแต่ว่าเรื่องไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันเดินหน้าอยู่ในสภาอยู่แล้วนะครับเรื่องกฎหมายประชามติก็แก้อยู่แล้วเสร็จแล้วมันก็ต้องส่งไปกตกตก็ไปดำเนินการเราจะนั้นมันทำไปเราจะต้องมาคุยกันทำได้ไหมคะอย่างเช่นน้ำท่วมไปน้ำท่วมแก้รัฐมนูลก็แก้รัฐมนูลก็แก้รัฐมนูลก็สภาทำหน้าที่อยู่แล้วหมายถึงการเรื่องนี้ค่ะก็พรรคการเมืองทุกพรรคก็อยู่ในสภาอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นกระบวนการก็เดินหน้าไปแต่ว่าวันนี้ไม่อยากให้ไปโฟกัสเรื่องอื่นท่านไปตามที่สสสได้หรือคนที่เขาเกี่ยวข้องเช่นอาจารย์ชูศักดิ์หรือประธานวิปและก่อนหน้านี้ฮะจำได้ไหมว่าอังคารหน้าเนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าจะมีการคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลเรื่องแก้รัฐธรรมนูญคือวันที่1ตุลาคมเนี่ยคุณภูมิธรรมก็บอกเลยครับไม่มีแล้วให้ยุติก่อนทุกคนไปทำงานอื่นส่วนสภาก็เดินหน้าของตัวเองพอถามว่าแสดงว่าวันนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราเรื่องจริยธรรมยังไม่ปิดประตูตายใช่หรือไม่บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้คิดอะไรจะปิดหรือไม่เดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเรื่องของประชาชนก่อนวันนี้เราต้องห่วงประชาชนเพราะกำลังลำบากอย่าไปสนใจเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ของประชาชนเพราะคุณภูมิธรรมก็บอกนะตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องมาโฟกัสที่ประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของน้ำท่วมนะครับนอกจากนี้นะครับในช่วงบ่ายฮะคุณภูมิธรรมวันนี้เนี่ยเดินทางนะครับไปร่วมงานนำเสนอผลงานนักศึกษาหลักสูตรวปอบอรุ่นที่1หรือที่เรียกกันว่ามินิวปอนะครับที่นายกอิงเรียนด้วยคุณภูมิธรรมวันนี้มาแทบจะไม่ได้ตอบคำถามอะไรสื่อเลยและตอนแรกนายกอิงเนี่ยก็มีกำหนดจะมาด้วยแต่สุดท้ายก็ไม่ได้มาครับยกเลิกไปเพราะว่าติดภารกิจอื่นนะครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับเดินทางมาถึงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเวลา 15:00 น.โดยมีผู้บริหารกระทรวงกลาโหมและพลเอกทรงวิทย์หนุนภักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดรวมถึงผู้นำเหล่าทัพมาให้การต้อนรับตอนนี้เห็นนายภูมิธรรมครับผู้สื่อข่าวก็พยายามขอสัมภาษณ์อีกก็จะถามเน้นไปที่เรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยแหละแต่ปรากฏคุณภูมิธรรมก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรครับก่อนจะไปถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหารกระทรวงกลาโหมและผู้นำเหล่าทัพและเข้าฟังการแถลงผลงานวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคตหรือว่าวปอบอรุ่นที่1รุ่นเดียวกับนางสาวแพทองธารชินวัตรจากนั้นครับก็ชมนิทรรศการนำเสนอผลงานนักศึกษาในหลักสูตรทั้งรายละเอียดการเรียนที่มีผู้เชี่ยวชาญหลายด้านมาบรรยายกิจกรรมช่วยของนักศึกษาในหลักสูตรเช่นการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยการศึกษาการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดสุโขทัยการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวปอบอรุ่นที่1กับหน่วยงานราชการและเอกชนการดูงานในหน่วยงานทหารรวมถึงลงพื้นที่ในต่างจังหวัดและต่างประเทศนอกจากนี้ยังฟังการนำเสนอของนักศึกษาครับภายใต้หัวข้อ Level Up ยกระดับกองทัพไทยให้ไกลกว่าเดิมโดยมีการนำเสนอแนวคิดในการพัฒนากองทัพ3มิติได้แก่เพื่อประชาธิปไตยและการอยู่ร่วมกับสังคมในอนาคตเพื่อศักยภาพและเพื่อเทคโนโลยีและเศรษฐกิจสำหรับงานในวันนี้ครับมีบุคคลทางการเมืองมาร่วมงานเพียบฮะคุณพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีพาณิชย์อันนี้สาเหตุอะไรไหมฮะลูกชายฮะพัชระนฤทธพันธ์มาเรียนด้วยอีกคนหนึ่ง
พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรียุติธรรมอันนี้ก็ลูกชายอีกฮะคุณรวิทย์สอดส่องมาเรียนอีกคนหนึ่งคุณชัยชนะเดชเดโชอันนี้เจ้าตัวเรียนเองเลยเรียนหลักสูตรนี้อีกคนหนึ่งพิทักษ์เดชเดโชอันนี้น่าจะมาในฐานะน้องชายของคุณชัยชนะนอกจากนี้ครับยังมีนางสาวธนนนท์นิรามิตรหรือว่าจ๋าอันนี้ก็คือภรรยาคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มาร่วมงานด้วยเพราะว่าเรียนหลักสูตรนี้เหมือนกัน